สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 778ส่งประกันสังคมมาแล้ว180เดือนหรือมากกว่า180เดือนแล้วลาออกก่อนอายุ55ปีแล้วมาประสบเหตุเสียชีวิตประกันสังคมจะจ่ายอย่างไงเงินที่จ่ายอย่างแน่นอนถ้ามีทายาทไปรับก็คือเงินกรณีชราภาพครับจ่ายในรูปแบบของบำเหน็จเท่านั้นครับจะส่งมากี่เดือนก็ตามถ้าผู้ที่ส่งเอาไว้เนี่ยยังไม่ทันได้เกิดสิทธิ แล้วสิทธ์ตกไปถึงทายาทมันจะเป็นรูปแบบบำเหน็จเท่านั้นจะไม่มีทางเป็นบํานาญครับคือบํานาญเนี่ยเขาจะจ่ายให้สำหรับคนที่ส่ง180เดือนขึ้นไปแล้วยังมีชีวิตอยู่พอเกิดสิทธิ์ก็จะได้รับบํานาญเท่ากันทุกเดือนไปตลอดชีวิตโดยไม่สนใจครับว่าเงินที่รับไปนั้นมันจะแซงเงินที่เคยสะสมเอาไว้ไปเท่าไหร่แล้วก็ตาม ประกันสังคมก็ไม่ได้หยุดจ่ายครับเพราะมันไม่ใช่การเอาเงินที่สะสมไว้มาแบ่งจ่ายแต่เป็นการคำนวณเท่ากันทุกเดือนแล้วก็ไปยึดโยงกับการมีชีวิตอยู่ของผู้รับบำนาญก็จะรับเท่ากันทุกเดือนตราบที่ยังมีชีวิตนะครับจะหยุดจ่ายก็คือเมื่อเสียชีวิตเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อทายาทมารับนะครับจะไปยึดโยงกับอายุของใครล่ะคนที่ส่งเอาไว้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าจะมายึดโยงกับ อายุของทายาทถ้าเผื่อทายาทอายุ20โอ้โหประกันสังคมจ่ายบานเลยเผื่อทายาทอายุยืนอีกจากอายุ20สมมุติอยู่ไปถึงอายุ90อย่างเนี้ยดังนั้นครับคนที่เคยส่งเอาไว้ไม่อยู่แล้วประกันสังคมจ่ายในรูปแบบบำเหน็จเท่านั้นนี่คือเงินที่จ่ายอย่างแน่นอนครับและอีกส่วนหนึ่งครับถ้าหากว่าออกอายุเท่าไหร่ก็ตามครับถ้าออกมายังไม่เกิน6เดือนจะ ได้เงินกรณีตายด้วยแต่ถ้าออกมาเกิน6เดือนก็คือหมดสิทธิ์นะครับถ้าสมมติออกมายังไม่เกิน6เดือนนะครับจะอายุทเท่าไหร่ก็ตามครับก็จะมีเงินค่าทำศพปัจจุบันคือ50 0 0 0บาทนะครับแล้วก็คุณบอกว่าส่งเกิน180เดือนแล้วนะครับซึ่งมันก็มากกว่า120เดือนนะครับก็จะได้เท่ากับค่าจ้าง6เดือนอันนี้คือผมเขียนย่อสรุปให้ดูง่ายๆนะครับ แต่ที่บอกว่าเท่ากับค่าจ้าง6เดือนเนี่ยมันก็มีวิธีคำนวณอยู่นะครับโดยจะต้องหาค่าจ้างสูงสุด3เดือนใน15เดือนสุดท้ายแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่าร้อยละ50นะครับของค่าจ้าง12เดือนนะครับซึ่งมันก็คือค่าจ้าง6เดือนนั่นแหละ นี่คือส่วนหนึ่งที่จะได้ถ้าออกมาแล้วยังไม่เกิน6เดือนแต่ถ้าเกิน6เดือนส่วนนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนที่ได้อย่างแน่นอนก็คือชาราภาพขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ